ทุกคนวันนี้หนูอยู่ไม่นานค่ะแต่ว่าหนูมาอวดหนูมาอวดน้องมาของน้องมาเลยมีสองตัวนะทุกคนอีกคนนึงอยู่นี่เยียวเยียวตอนแรกจะตั้งชื่อน้องว่าเลดดาก้อนเลดดาก้อนคือคิดว่าจะมาตัวเดียวก็เลยจะตั้งชื่อว่าเลดดาก้อนค่ะเลดดาก้อนแบ็กดาก้อนแล้วก็แม่ก็เลยถามว่าเลดดาก้อนแบบไม่คิดว่าจะเป็นเลดดาก้อนแบบมังกรแดงแต่คิดว่าเลดแบบเลดตะกั่วหรออะไรเงี้ยก็เลยแบบอยู่ๆแม่ก็พูดขึ้นมาว่าตะกั่วหรอตะกั่วที่มันทําลูกปืนใช่ไหมอะไรแบบนี้แล้วอยู่แม่ก็พูดลูกปืนขึ้นมาอ๋อแสดงว่าแม่เองก็มีชื่อที่คิดไว้แล้วในใจเหมือนกันค่ะก็แบบอ๋อแม่อยากให้น้องชื่อลูกปืนแน่เลยแล้วก็คงอาจจะไม่เห็นด้วยกับชื่อเลดดาก้อนเกือบได้ชื่อเลดดาก้อนแล้วเราเลดดาก้อนแบ็กดาก้อนเซอร์อเล็กซานเดอร์ที่หนึ่งที่สองเนี่ยใช่สุดท้ายก็เลยคิดว่าแม่อยากจะให้น้องชื่อลูกปืนก็เลยตั้งชื่อว่าลูกปืนนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็เลยคิดว่าจะให้ชื่อคล้ายๆกันก็เลยกำเมืองหน่อยละกันมีลูกปืนตอนแรกจะตั้งชื่อว่าลูกซองแต่ถ้าสมมุติว่าเราเรียกชื่อน้องแบบห้วนๆก็จะเป็นแบบปืนกับซองนี้ใช่ไหมปืนแบบดูโหดจัดดูแบบเท่จัดจัดไปแล้วอ่ะอีกตัวหนึ่งชื่อซองดูแบบอ้าวหวานแหววมากก็เลยตั้งชื่อว่าลูกกงนะคะลูกกงคือหนังสติ๊กในคำภาคกลางใช่ก็เลยแบบตัวหนึ่งก็กลายเป็นว่าชื่อปืนตัวหนึ่งชื่อกงนะคะเป็นแบบอาวุธสังหารเราจะเลี้ยงแมวเป็นอาวุธสังหารใช่ยังโหดใช่ไหม ยังโหดเลยแต่ว่าโซนมากนะคะตั้งชื่อว่าลูกปืนกับลูกกงก็คือโซนเหมือนลูกปืนกับลูกกงจริงๆคือแบบเป็นอาวุธชีวภาพอาวุธทำลายล้างมากคือโซนมากเป็นแบบเด็กผู้ชายทั้งคู่เลยใช่ตอนแรกแยกไม่ออกเลยน้องแบบเป็นพี่น้องกันแต่ว่าเดี๋ยวนี้แยกออกแล้วนะคะน่ารักมากเวลานอนก็จะชอบแบบนอนติดกันตลอดเลยไม่ไปไหนอะจับแยกก็ไม่ไปถ้าไม่ได้นอนกอดกันก็คือนอนไม่หลับอะไรเงี้ยนี่หลับแล้วเมื่อเช้ามันเพิ่งตบหน้าหนูมามันเพิ่งฟาดหัวหนูแบบหนูกำลังจะถ่ายเซลฟี่เพราะว่ากงมานอนที่อกหนูแบบน่ารักคาวาอี้มาอ้อนพี่เราหนูอะไรอย่างงี้แล้วอยู่ไอ้ปืนมันมาจากโต๊ะข้างบนแล้วมันก็มาตบหัวตัวพี่อะแล้วไอ้กงมันก็ตกใจแล้วมันก็โดดหนีไป เด็กผู้ชายไม่เป็นไรให้อภัยค่ะสังหารเฟอร์นิเจอร์ชายวันนี้มาแนะนำลูกแค่นี้แหละทุกคนเพราะว่าน้องก็ง่วงแล้วอะน้องแบบเมื่อกี้น้องหันหน้ามาแล้วก็แบบผู้จบยางจะนอน